กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครแม่สอดกรณร,รงค์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่พันตรีดรไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่รณรงค์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันที่6มกราคม2564โดยการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดตากภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยขอให้ไม่ประมาทกาดอย่าตกและจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล แนวทางปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคหากทุกคนร่วมใจการปฏิบัติจะทําให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครแม่สอด